ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระอธิการโกศลปาสาธิโกหรือหลวงพ่อแงวัดบางไผ่เตี้ยหรือวัดเจริญสุขารามตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่านเป็นพระเก่งทางด้านทำน้ำมนต์และพายัญของท่านชาวเรือแถบนั้นต้องมีติดเรือไว้เกือบทุกลำหลวงพ่อแงท่านได้สร้างพระเครื่องเรือดินเอาไว้ในช่วงปีพุทธศักราช2482พระรุ่นนี้หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านและคณาจารย์รุ่นเก่าสายสมุทรสาครได้ร่วมอธิษฐานจิตด้วยกันอาทิหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมหลวงพ่อแขกวัดบางป่าหลังพิธีแล้วพระชุดนี้ได้นำขึ้นถวายสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์เทพวนารามและเนื่องจากตรงกันกับพิธีฉลองขององค์สมเด็จพระสังฆราชแพคณาจารย์จากทั่วทุกสารทิศมาร่วมยินดีและได้มีพิธีสร้างและเสพวัตถุมงคลหมู่ส่วนที่นำวัตถุมงคลต่างๆมาช่วยกันแจกประชาชนก็มีโดยนำเข้าร่วมพิธีเดียวกันทั้งหมดเมื่อเสร็จพิธีจึงได้นำออกแจกจ่ายประชาชนนอกจากคณาจารย์ข้างต้นแล้วยังมีหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางเจ้าคุณศรีสนเจ้าคุณศรีประหยัดพระชุดนี้ทุกวันนี้ทางวัดสุทัศน์ยังรวบรวมพระพิมพ์นี้เข้ากับพระของท่านเจ้าคุณศรีประหยัดในชุดนางพญาเนื้อดินปีพุทธศักราช2483มีทั้งหมด3พิมพ์หลวงพ่อแงนั้นท่านเป็นพระที่ทรงคุณเวชวิทยาคมอย่างมากเฉพาะประสบการณ์เรียนรุ่น2ของหลวงพ่อแงที่มีผู้นำไปทดสอบเมื่อครั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้รับซื้อวัตถุมงคลของไทยและจะรับเฉพาะที่ยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นมีผู้เอาเหรียญรุ่น2ของหลวงพ่อแงไปร่วมกันทำการทดสอบด้วยเมื่อพลยิงทำการเล็งไปที่วัตถุมงคลผ่านกล้องของปืนเหรียญหลวงพ่อแงอยู่ดีๆก็หายไปจากช่องเล็งเมื่อกลับมามองด้วยตาเปล่าก็กลับมามองเห็นอีกครั้งแต่พอกลับไปมองที่กล้องอีกทีเหรียญนั้นก็หายไปอีกอย่างนี้ซ้ำๆจนไม่สามารถทำการยิงได้นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติมากด้วยวัตถุมงคลของหลวงพ่อแงมีความกำบังตาสูงอย่างมากไม่เคยปรากฏมาก่อนในวัตถุมงคลใดไม่มีใครทราบว่าท่านใช้วิชาหรือคาถาบทใดเสกจากเรื่องนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลของท่านได้เป็นที่กล่าวขานในตำนานสืบมาอัตโนประวัติของหลวงพ่อแงนั้นหลวงพ่อแงท่านเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2442เป็นบุตรของนายเงินลองทองเมื่อท่านอายุได้35ปีจึงตัดสินใจบวชที่วัดโพอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมในวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2477โดยมีพระครูปุริมานุรักษ์ผู้ดูแลปฐมทิศตะวันออกหรือหลวงพ่อคล้ายวัดศิลามูลท่านจัดอยู่ในจตุรทิศทั้ง4ผู้ดูแลพระปฐมเจดีย์พระกรรมวาจาอาจารย์คือพระอาจารย์เขียวและพระอนุสาวนาจารย์คือพระอาจารย์ยุทธหลังจากท่านบวชก็ได้ศึกษาวิชาความรู้กับหลวงพ่อคล้ายวัดศิลามูลมาพอสมควรแล้วเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดดอนโคสิตารามจึงมีโอกาสสนิทสนมกับพระครูนาคพุทธาจารย์
หรือหลวงปู่ตั้งวัดใหม่เจริญราษฎร์หลวงปู่แขกวัดบางป่าหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่